ค่ะก็เมื่อกี้ได้ดูสารคดีไปแล้วเนาะที่คุณก้ามเป็นคนทำนะซึ่งสารคดีอันนี้นะคะก็คือคุณก้ามเนี่ยทำให้ TEDx เชียงใหม่โดยเฉพาะเนาะใช่ไหมคะครับผมเราฉายไปในงานวันที่30ตุลาคมนะคะแล้วก็วันนี้ก็ได้ฉายให้ทุกท่านดูอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้เราได้เห็นวิดีโอเกี่ยวกับชาวมันนิแล้วอยากให้เพื่อนๆในฮอเนี้ยรู้จักหน่อยค่ะว่าชาวมันนิเป็นใครคะคุณกัมครับผมก็ชาวมันนินะครับเป็นชนกลุ่มน้อยเร่ร่อนนะครับ อยู่ในกลุ่มเนกริโตครับผมหรือว่าชาวนิโกรเล็กนะครับก็ใช้ภาษาออสโตรเอเชียติกครับผมก็เป็นคือเราเวลาเราดูอาจจะรู้สึกว่าเขาดูต่างจากเราใช่ไหมครับเพราะเขาเป็นคนผิวดำนะครับแล้วก็ผมจะหยิกนะครับตัวจะไม่สูงมากนะครับก็คิ้วจะโหนกนูนหน่อยนะครับแล้วก็คือรูปร่างลักษณะของเขาเนี่ยเหมาะคือเหมือนว่าวิวัฒนาการมาเพื่อให้อยู่ในเหมาะกับการอยู่ในป่าครับผมทีนี้ชาวมันนิเนี่ยมีวิถีชีวิตแบบเร่ร่อนครับผมอยู่ในเทือกเขาบรรทัดจังหวัดสตูลตรังพัทลุงแล้วก็นิดหน่อยที่สงขลานะฮะอยู่ประมาณ400กว่าคนครับ
ก็แบ่งเป็นประมาณ10กว่ากลุ่มครับผมซึ่งก็ตอนนี้เนื่องจากว่าแต่ละชุมชนแต่ละท้องถิ่นรอบเทือกเขาเนี่ยก็มีการเข้าถึงชาวมานิในลักษณะที่ต่างกันชาวมานิแต่ละกลุ่มก็เลยอาจจะมีวิถีชีวิตที่ค่อนข้างต่างกันในตอนนี้ครับผมครับค่ะแล้วคุณก้ำอะค่ะไปเจอชาวมานิได้ยังไงไปยุ่งไปคุกคลีกับเขาได้ยังไงครับผมต้องบอกจริงๆตอนแรกก็เป็นเพื่อนบ้านกันครับพอดีคุณพ่อมีสวนยางนะครับอยู่ที่ในหุบเขาภูผาเพชรนะครับก็จะรู้จักอยู่กับชาวมานิกลุ่มภูผาเพชรมานานนะครับก็เขาเป็นเพื่อนบ้านกันอย่างเงี้ยก็ไปมาหาสู่กันนะครับคือบ้านเรามีสวนมะพร้าวสวนลำไยลองกองนะครับถึงเวลาเขามาเราก็มาขึ้นได้เลยอะไรเงี้ยนะหรือว่าพอเราเห็นว่าเขามีความขาดแคลนด้านอาหารเราก็ช่วยจัดช่วยหามาให้อะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าวิถีชีวิตของเขามันเป็นอะไรที่พิเศษนะครับคือเราไม่ใช่ว่าจะมีคนที่ยังภูมิใจในวัฒนธรรมตัวเองอย่างนี้อยู่ทุกที่นะก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปนะเขาเห็นเราตั้งแต่เด็กเขาก็เลยแบบเปิดรับกับเรามากนะเราก็ตอนเด็กๆจะชอบถ่ายบันทึกวิดีโอครับผมด้วยกล้องถ่ายรูปธรรมดาเนี่ยครับพอถ่ายมาโตขึ้นเรารู้สึกว่าภาพที่เราเคยถ่ายตอนเด็กๆมันมีคุณค่ามากเลยหลายอย่างที่เราเคยทำมันหายไปแล้วหลายอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วเราศึกษาวิถีชีวิตของเขาไปเลยดีกว่านะครับบันทึกว่าในแต่ละช่วงแต่ละปีนี้ชีวิตเขามีอะไรเข้ามาบ้างก็คือศึกษาวิถีชีวิตชาวมันนี้ใช่ครับเนื่องจากว่าได้เข้าไปคลุกคลีกับเขาใช่ครับผมแล้วตอนนี้ค่ะก็คือชาวมันนี้มีวิถีชีวิตแตกต่างกับสมัยก่อนยังไงเท่าที่สังเกตหรือว่าได้รับการบอกต่อค่ะครับผมแต่ละกลุ่มจะไม่เหมือนกันนะครับเหมือนถ้าเป็นฝั่งตรังก็จะโชคดีหน่อยคือมีที่ดินทํากินนะครับมีสวนยางพาราคือมีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งคือออกมาจากป่าแล้วก็แต่บางกลุ่มเหมือนกลุ่มภูผาเพชรที่กําทําอยู่คือเค้าก็พึงพอใจที่อยู่ในป่านะครับเค้าบอกว่าเค้ายังไม่อยากลงหลักปักฐานแต่ว่าเค้าก็อยากจะมีที่ดินอย่างเงี้ยนะฮะคือเค้าก็ยังเร่ร่อนในป่าอพยพย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆตามฤดูกาลแล้วก็แหล่งอาหารนะครับพออากาศร้อนไปนะครับหรือว่าช่วงฤดูฝนนะครับต้นไม้ใหญ่มันจะล้มทับเอาก็ย้ายมาอยู่ใต้หน้าผานะครับเพื่อที่ว่าป้องกันจากลมจากฝนหรือว่าช่วงฤดูร้อนนะครับร้อนมากๆก็อาจจะอพยพเข้าไปอยู่อีกซีกนึงของหุบเขาก็แต่ละกลุ่มแตกต่างกันไปครับคือเหมือนบางกลุ่มก็ได้รับการศึกษานะครับนักเรียนไปเรียนในโรงเรียนของโรงเรียนการศึกษาปกตินะครับแต่บางกลุ่มก็น่าสงสารคือต้องยังคือไม่สามารถอยู่ในป่าได้แล้วแต่ว่าต้องออกมาหกระเหเล่ห์ร่อนอยู่ในพื้นที่ดินสวนยางของชาวบ้านนะครับแล้วก็มีบัตรประชาชนทุกคนก็จริงแต่ว่าเนื่องจากว่าพอมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยคือพอเราไม่ได้รับเขาไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างรอบด้านเนี่ยทำให้เขายังต้องเร่ร่อนอยู่ในที่ดินของชาวบ้านแล้วจะกลับเข้าป่าใช้วิธีเดิมก็ไม่ค่อยจะได้แล้วนะครับเหมือนบางกลุ่มก็ต้องรอรับของบริจาคพึ่งพิงการรับของบริจาคจากคนผ่านไปผ่านมาบนถนนเส้นหลักก็มีนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงอยู่ครับผมอือค่ะแล้วซารี่มีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของชามานิอยากรู้อะไรเพิ่มไหมคะที่จะให้ท่านผู้ชมได้จริงๆจะมีอยู่ในสารคดีนิดนึงที่คุณก้ำบอกว่าวิถีชีวิตของชามานิเนี่ยเหมือนไม่มีใครเป็นเจ้าของโอเคใช่ครับคืออยากรู้ตรงนี้มันจะมีวัฒนธรรมหลายๆอย่างที่เวลาก้ำแนะนำชามานิคนอื่นฟังก้ำก็จะบอกว่าเราอย่าเอาไม่คอนเซ็ปต์ของเราไปตัดสินเขาเด็ดขาดนะครับหลายๆอย่างเราเข้าไปครั้งแรกๆเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเรารับไม่ได้แต่ว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่ทำให้เขาดำรงมาอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ครับผมเขาไม่มีการยึดถือครองที่ดินนะครับเขาถือว่าที่ดินเป็นของทุกสรรพสิ่งนะครับเราใช้เสร็จเราออกไปนะครับต้นไม้ได้โตสัตว์ป่าได้เข้ามาใช้นะครับอาหารได้มานะครับคือไม่มีของคุณของผมนะครับคือทุกอย่างแบ่งปันกันอย่างเท่าเทียมหมดเลยนะไม่มีคำว่าขอบคุณในภาษามันนี่ตอนแรกๆเราเข้าไปทำไมมันค่อนข้างจะทำไมถึงไม่มีคำว่าขอบคุณอะไรเงี้ยแต่ว่าเราได้เรียนรู้อยู่ทุกทีเราก็เลยรู้ว่าเพราะเขาแบ่งปันกันเป็นเรื่องปกติคือคุณไม่ได้อาหารมาใช่ไหมไม่เป็นไรคือก็จะได้กินคือทุกคนจะแบ่งเท่ากันหมดเหมือนในวิดีโอเมื่อกี้ก็หลายๆอย่างก็เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยมันทำให้เขาได้อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้แม้จะมีอยู่ประชากรอยู่แค่ไม่กี่ร้อยคนครับผมในจังหวัดสตูลต่างพัทลุงครับผมค่ะแล้วทีนี้ถ้าสำหรับคุณก้ำที่คลุกคลีกับชาวมันนี้มานานเราได้เห็นตั้งแต่คุณก้ำเด็กๆเนาะครับผมแล้วก็เปลี่ยนมาจนถึงที่คุณก้ำเล่าให้ฟังเนี่ยคุณก้ำคิดว่าในอนาคตต่อไปของชาวมันนิเนี่ยเขาควรที่จะเป็นยังไงครับผมเหมือนที่บอกว่าแต่ละกลุ่มก็ในเรื่องสิทธิ์ของความเท่าเทียมครับผมมันจะเป็นหนึ่งใน SDG ด้วยใช่ครับคือแต่ละกลุ่มก็เหมือนที่บอกว่า
ื่องจากว่าแต่ละชุมชนแต่ละหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นก็จะเข้ามาดูแลจัดการแตกต่างกันไปเลยนะฮะบางกลุ่มก็ได้รับการดูแลดีหน่อยบางกลุ่มก็อาจจะต้องช่วยเอกชนก็ต้องช่วยกันกระตุ้นก็คือซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยบางคนเราจะเหมารวมเลยว่าชาวมันนี่เฮ้ยเราต้องอย่าไปยุ่งกับเขาเราต้องให้เขาได้อยู่ในป่าเราอย่าไปอินเตอร์เฟียร์แต่บางคนก็บอกว่าไม่ได้นี่มันยุคสมัยไหนแล้วเราต้องให้เขาออกจากป่าเข้ามาตั้งถิ่นฐานเราต้องสอนเขาทำนู่นทำนี่ก้างก็จะบอกอย่างนี้ว่าจริงๆแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันเลยนะฮะก็เลยบอกว่าไม่ว่าจะให้เขาออกมาอยู่แบบมีอาชีพลงหลักปักฐานหรือเขาจะยังเลือกในป่าจะยังไงก็ได้นะครับหนึ่งเขาต้องมีสิทธิ์เลือกไม่ใช่ไปมัดรวมเอารวมเขาหมดนะฮะสองก็คือเขามีสิทธิ์ร่วมมีสิทธิ์เลือกมีสิทธิ์ใช้ชีวิตอย่างที่เขาอยากจะเป็นแล้วเนี่ยเราก็ต้องให้เขาสามารถยืนด้วยลำแข้งตัวเองได้อย่างมั่นคงด้วยนะครับถ้าจะเอาเขาออกมาเราต้องสอนว่าเฮ้ยสังคมภายนอกความเป็นไปเป็นยังไงนะครับคือจะเท่าทันคนได้ยังไงนะครับคณิตศาสตร์บวกเลขนะครับซื้อของแม่ค้าทอนเงินไม่ครบก็บ่อยนะครับหรือว่าประเด็นพวกสิทธิต่างๆนะครับว่าเขาควรจะได้อะไรในการฐานะเป็นคนไทยแล้วนะครับพวกคณิตศาสตร์ภาษาไทยนะครับในการพูดอ่านเขียนแล้วก็ต้องมั่นคงแล้วนะยืนด้วยกันตัวเองได้อันสุดท้ายก็คือให้เขาได้มีโอกาสรักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของตัวเองด้วยครับผมเพราะว่าหลายๆครั้งคือหลายๆกลุ่มตอนนี้คืออาจจะเริ่มเลิกพูดภาษาตัวเองนะครับภูมิปัญญาเรื่องสมุนไพรต่างๆลืมก็คือเริ่มหายไปหมดแต่ว่าเหมือนกลุ่มพวกพิธีกรรมทำคือเด็กๆเขาก็เริ่มเห็นความสำคัญแล้วว่าเอ้ยทำไมถึงต้องรักษาภาษาตัวเองนะครับตอนนี้เขาก็เลยพยายามช่วยเขาเลยสอนภาษามันให้ก้ามนะครับคือก็มีการแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนภาษาไทยสอนภาษาไทยให้ชาวมันนี้ครับผมจะช่วยจัดการปัญหาขยะต่างๆร่วมกับกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดพูดภาษาแบบนี้นิดนึงนะคะก่อนที่จะจบค่ะได้นิดหน่อยเองครับตอนนี้เพิ่งเริ่มคือเราสอนภาษาไทยมานานแล้วเขาบอกว่าสอนมานานแล้วมาเรียนภาษามันนี่บ้างดีกว่าก็เลยเพิ่งจะได้เริ่มครับผมครับผมนิดนึงค่ะสวัสดีสวัสดีเขาบ้างเขาไม่มีคำว่าสวัสดีนะแต่เขาจะเขาว่าบายแอดที่แปลว่าดีขอบคุณก็ไม่มีใช้คำว่าบายแอดแปลว่าดีแปลว่าสวยแปลว่าเป็นเพื่อนได้หมดเลยนะครับคือบายแอดเป็นสิ่งที่ดีสวยงามอะไรประมาณนี้ครับผมครับผมแล้วก็นิดนึงเห็นสะพายกระเป๋ามาก็เป็นอันนี้ใช่ที่เราเห็นในขอโทษนิดนึงนะคะใช่ครับผมใช่ไหมคะเป็นสิ่งที่พยายามสนับสนุนเขาเหมือนกันว่าคือหลายๆกลุ่มเลิกสารกระเป๋าอย่างนี้นะฮะ uh-huh. เรียกว่าจองนะครับ uh-huh. เลิกสารกันแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าชาวบ้านให้กระเป๋ามามันใช้ทนกว่าในการ uh-huh. ไปหาหัวมัน uh-huh. ผลไม้ในป่าเนี่ยแล้วก็บอกว่ากลุ่มนี้อย่าเลิกนะอย่าเดี๋ยวเราจะก็กำจะช่วยว่าเนี่ยจะพามา uh-huh. ช่วยขายให้ไม่ออกกำไรนะคือ uh-huh. ช่วยขายให้หรือว่าช่วยแลกเปลี่ยนกับมีดหม้อต่างๆในเพจต่างๆเนี่ยนะฮะ uh-huh. ใครที่สนใจก็จะติดต่อมาโอเคเราก็จะทำช่วย uh-huh. เขาก็เลยมีความสำคัญว่าวัฒนธรรมของเขาสามารถสร้างคุณค่าสร้างรายได้กับกระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าของฝีมือชาวมันนินะซึ่งไม่ได้น้อยหน้าไม่ได้แพ้ชาวแฮนดี้คราฟในตัวเมืองเลยนะคะครับผมก็สุดท้ายคุณก้ามฝากไว้3ประเด็นเนาะก็คือให้ชาวมันนิได้เลือกว่าอยากอยู่ยังไงครับผมสองคือให้เขาอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างมั่นคงสามคือรักษาวัฒนธรรมของชาวมันนิไว้นะคะครับผมก็วันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชาวมันนิไปบ้างพอสมควรแล้วเนาะคุณก้ามอยู่กับเราที่นี่ทั้งวันนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะสามารถที่จะคุยต่อกับคุณก้ามได้ค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะครับผมค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ